ใครเนี่ยนี่มันกำไรใครนะเลิกคิดมากแล้วทำใจให้สบายได้แล้วพ่อมั่นใจว่าชักตีเขาต้องดีกับแกเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีขอให้โชคดีผมจะยกลูกสาวผมให้คุณดูแลขอให้มีความสุขนะผมจะไม่ทำให้พ่อเสียใจอย่างแน่นอนเลยครับและผมจะให้อนัญญาได้ทุกอย่างที่เธอคู่ควรผมจะดูแลเธอเป็นอย่างดียินดีต้อนรับเข้าบ้านของเรานะสะใภ้คนใหม่ของบ้านเราอันนี้อนัญญาฉันต้องคุยเรื่องอะไรกับเธอหน่อยนะคือว่ายินดีต้อนรับคุณมิชราเราน่ะรอคุณมานานมากแล้วนะคะเข้ามาคือย่าให้ใครรู้แผนของพวกเราว่าอนัญญานะจะแต่งงานกับพวกลูกทั้ง5คนพ่อครับผมมีเรื่องสำคัญมากจะคุยด้วยหน่อยนี่คุณมิชราเอาไว้คุยกับลูกชายทีหลังเถอะนะมาค่ะฉันจะแนะนำให้รู้จักกับแขกของฉันครับผมยินดีต้อนรับสู่งานมั่นของพวกเรานะคะคือขอโทษทีนะคือว่าเขาจะมั่นกับน้องสาวของมาอย่างนะคะถ้าอย่างนั้นป้าคะหนูว่าเราเนี่ยเริ่มพิธีให้เร็วที่สุดเลยดีกว่านะคะอนัญญาเนี่ยจะได้เป็นสะใภ้ของหนูสักทีนึงเอานี่มายังจะยืนตรงนั้นทำไมกันน่ะมานี่สิอนัญญาดูสิมายังแล้วกำไรมันอยู่ตรงไหนกันเหรอคือ
เธอสวมกำไรนั้นให้ฉันฉันคงทำหายละมั้งเนี่ยมายังนี่เธอไม่ระวังเลยนะถ้าทำของขวัญที่ฉันให้หายเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเธอทำของขวัญของอนัญญาหายด้วยไม่มันอยู่กับฉันนี่แหละเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำหายหรอกแต่ว่าผมมีเรื่องอยากจะประกาศก่อนที่พิธีจะเริ่มนะครับทำไมแม่ดูไม่สบายใจเลยนะมีอะไรกันหน้าเนี่ยมายังอนัญญากับชักตีกำลังรอจะแลกแหวนกันอยู่แล้วนะมายังเอาไว้เราประกาศกันทีหลังก็ได้นะเพราะว่าเราน่ะจะไม่ทันเวลาเลิกงามแล้วมาเถอะมาเริ่มพิธีกันได้เลยคุณนายครับผมมีเรื่องสำคัญที่สำคัญกว่าพิธีนี้ที่อยากจะพูดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่คนสองคนเท่านั้นแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของสองครอบครัวมีอะไรเหรอมายังผมอยากจะบอกทุกคนเกี่ยวกับความจริงของครอบครัวนี้ครับนี่คือโอกาสดีที่ผมจะได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจของผมอนัญญาก็อยู่ที่นี่พ่อผมก็อยู่ที่นี่และแขกทุกคนก็อยู่ที่นี่ด้วยคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกมานะมายังเชื่อผมเถอะผมทำแบบนี้แล้วคุณนายจะต้องให้รางวัลผมอย่างแน่นอนและใครก็ตามที่เป็นเหมือนผมก็คงจะลังเลที่จะพูดมันออกมาเหมือนกันนั่นแหละผมก็คิดไม่ตกเหมือนกันในตอนนี้ถ้ามันพูดความจริงออกไปฉันจะยิงมันให้ตายแน่นอนเลยความจริงก็คือผมเคยเป็นคนที่ไร้ค่ามาก่อนไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่ามุมมองชีวิตของผมเปลี่ยนไปหลังจากที่ผมได้เข้ามาในบ้านหลังนี้ผมมีความสุขมากผมว่าตัวผมเองโชคดีมากๆทั้งพี่เขยน้องเขยของผมทั้งหมดสอนผมให้ทำงานหนักหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีประโยชน์กับชาวบ้านเขาแต่ว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนความสุขของผมมันหายไปมายังนี่พูดอะไรนะเดี๋ยวก่อนครับคุณนายอย่างน้อยให้ผมได้พูดให้จบก่อนความจริงก็คือตระกูลถากูลสอนให้ผมรู้ว่าความซื่อสัตย์มันเป็นยังไงอ
พวกเขาสอนถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์พี่เขยน้องเขยผมก็สอนผมพวกเขาสอนผมว่าให้ผมเห็นความสำคัญของคุณบินทิยาให้มากผมต้องการขอพรของคุณและผมก็จะจดจำตลอดไปว่าคุณเคยสอนผมอะไรเอาไว้บ้างผมจะจดจำมันเอาไว้